ายการล่าข้ามเวลากับผมภาทิตย์วิวัฒน์มนัสกุลครับคุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงเรื่องราวของแฝดสยามหลายคนต้องนึกถึงชื่อของอินจันแฝดจากเมืองแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามโดยเรื่องราวของเขานั้นถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นฝาแฝดคู่แรกของโลกที่มีร่างกายติดกันทำให้คำนี้ถูกใช้เรียกฝาแฝดประเภทที่มีร่างกายติดกันตลอดมาและเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนครับว่าเคยมีฝรั่งเนี่ยชวนเขาไปแสดงในคณะละครสัตว์ที่อเมริกาและนั่นก็สร้างความร่ำรวยให้กับเจ้าของคณะละครและฝาแฝดอินจันเป็นอย่างมากจนสามารถซื้อที่ดินและตั้งรากฐานขึ้นที่นั่นได้เลยทีเดียวและถึงแม้ทั้งคู่จะมีร่างกายที่ติดกันก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้แบบไม่มีปัญหาไม่เพียงเท่านั้นยังมีข้อมูลเล่าอีกว่าเมื่อมีคนละหัวจึงคิดต่างกันขัดแย้งกันก็ชกต่อยกันแต่ที่น่าสนใจก็คือเขาทั้งคู่มีเมียพร้อมกันและมีลูกถึง21คนสืบตระกูลเป็นคนอเมริกันอีกด้วยครับโดยเรื่องราวของแฝดสยามนั้นทั้งคู่เกิดที่เมืองสมุทรสงครามเมื่อวันที่11พฤษภาคม2354ในรัชกาลที่2บิดาของพวกเขาเป็นชาวจีนอพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่1ส่วนมารดาเป็นคนไทยตั้งชื่อให้ว่าอินกับจันเมื่ออายุเพียง2ขวบบิดาก็เสียชีวิตจากโรคอหิวามารดาจึงรับภาระเลี้ยงดูฝาแฝดคู่นี้ซึ่งก็สามารถช่วยเหลือมารดาทำมาหากินทั้งจับปลาค้าขายเหมือนเด็กทั่วๆไปโดยในสมัยนั้นยังมีกฎหมายว่าเด็กที่เกิดมาพิสดารแบบนี้ต้องถูกนำไปฆ่าเพราะถือว่าเป็นกลักกินีแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการบังคับใช้กับฝาแฝดอินจันแต่อย่างใดกระทั่งต่อมาในรัชกาลที่3ยังโปรดเกล้าให้มารดานำบุตรแฝดพิเศษคู่นี้เข้าเฝ้าและมีพระบรมราชานุญาตให้อินกับจันร่วมเดินทางไปร่วมกับคณะราชทูตที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศยวนซึ่งในปี2367ต้นรัชกาลที่3นายโรเบิร์ตฮันเตอร์พ่อค้าชาวอังกฤษที่คนไทยเรียกว่านายหันแตรนั่งเรือมาตามลำน้ำแม่กลองเห็นอินกับจันเนี่ยว่ายน้ำอยู่เป็นของแปลกพยายามที่จะตีสนิทกับครอบครัวอยู่นานจนเกิดเป็นความไว้วางใจจึงขอเจรจานำฝาแฝดคู่นี้ไปโชว์ตัวในอเมริกาโดยมอบเงินเป็นค่าตอบแทนและได้ให้นายอาเบลคอฟฟินกัปตันเรือสินค้าชาวอเมริกันเป็นผู้นำไปเมื่อวันที่1เมษายน2372ขณะที่อินกับจันอายุได้18ปีซึ่งขณะนั้นการเดินทางต้องใช้เวลาถึง138วันต่อมาอินกับจันถูกนำตัวไปแสดงร่วมกับคณะละครสัตว์ทั่วอเมริกาและยุโรปแต่ละประเทศก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าระดับกษัตริย์และพระจักรพรรดิพออายุครบ20ปีก็หมดสัญญากับฝรั่งและเห็นว่าถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดจึงไม่ต่อสัญญาและทำการเปิดการแสดงเองโดยคิดค่าการแสดงให้มากขึ้นซึ่งต่อมาฝาแฝดอินจันก็สามารถที่จะเก็บเงินซื้อที่ดินในรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ราว300ไร่เมื่ออายุ28ทั้งคู่ก็คิดลงหลักปักฐานทำไร่ฝ้ายในที่ดินที่ซื้อเอาไว้และซื้อทาสมาทำงานถึง33คนในสมัยนั้นทาสเป็นทรัพย์สินที่มีราคาพอๆกับที่ดินและในรัฐที่ยอมให้มีทาสก็มีประชากรเพียงร้อยละ20เท่านั้นที่มีฐานะพอที่จะมีทาสได้นับว่าแฝดสยามมีฐานะมั่งคั่งเลยทีเดียวส่วนในด้านชีวิตการแต่งงานอินได้แต่งงานกับซาร่าเยนส์ส่วนจันก็ได้แต่งงานกับอเดเลดเยนส์น้องสาวของซาร่าและได้รับสัญชาติอเมริกันอินใช้ชื่อใหม่ว่าเองส่วนจันใช้ชื่อว่าชางนามสกุลบังเกอร์เหมือนกันโดยเองนั้นมีบุตร10คนและชางมีบุตร11คนสืบทอดตระกูลบังเกอร์อยู่ในอเมริกาต่อมาในปี2404ได้เกิดสงครามกลางเมืองอเมริกาจากความขัดแย้งเรื่องการมีทาสรัฐนอร์ทแคโรไลนาเป็น1ใน11รัฐที่ต่อสู้เพื่อการมีทาสสตีเฟนลูกชายของอินกับคริสโตเฟอร์ลูกชายของจันได้เข้าร่วมรบด้วยเมื่อสงครามสงบตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต้องเสียทาสทั้งหมดไปจึงต้องออกแสดงหาเงินกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการที่แฝดมีลำตัวติดกันของอินและจันคือติดกันที่ส่วนของอกเนื้อส่วนนี้สามารถยืดได้จนทั้งสองสามารถ
ันหลังชนกันได้แม้ทั้งคู่ไม่สามารถแยกตัวออกจากกันได้เติบโตขึ้นมาในเบ้าหลอมชีวิตเดียวกันแต่นิสัยกลับแตกต่างกันและต่างกันอย่างมากเสียด้วยจันเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหุนหันพันแล่นและชอบดื่มสุราจนเมามายส่วนอินกลับเป็นคนที่อารมณ์เย็นสุขุมและไม่ดื่มเหล้าเมื่อทั้งคู่ต่างมีคนละหัวจึงคิดต่างกันและขัดแย้งกันจนเกิดวิวาทชกต่อยโดยอินและจันเองก็คิดถึงการผ่าตัดแยกร่างแต่ก็ไม่มีใครที่จะกล้าลงมือเพราะไม่แน่ใจว่าข้างในติดกันแค่ไหนจนเข้าวันที่17มกราคมปี2417นักดื่มจันได้เสียชีวิตขณะนอนหลับเมื่อพบว่าจันเสียชีวิตครอบครัวบังเกอร์จึงรีบติดต่อหมอให้รีบมาผ่าตัดแยกร่างแต่หลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงเศษเมื่อหมอมาถึงอินก็หมดลมหายใจไปอีกคนโดยไม่ได้เจ็บป่วยด้วยซึ่งจากการชันสูตรศพพบว่าจันเสียชีวิตจากการเลือดข้างในสมองส่วนเหตุที่อินเสียชีวิตนั้นตอนแรกก็เชื่อกันว่าเกิดจากการช็อกที่คู่แฝดนั้นเสียชีวิตลงแต่ภายหลังมีความเห็นว่าเนื่องมาจากหัวใจขาดเลือดโดยหัวใจของอินที่ยังเต้นอยู่ได้สูบฉีดโลหิตไปที่ร่างกายของจันด้วยแต่เมื่อหัวใจของจันหยุดเต้นไม่ฉีดเลือดกลับคืนมาจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อินเสียเลือดจนเสียชีวิตแต่ก็มีความเห็นแย้งว่าถ้าร่างของอินจันฉีดโลหิตไปมาถึงกันทำไมจันเมาอินถึงไม่เมาไปด้วยต่อมาก็มีการพบว่าฝาแฝดแบบแฝดสยามที่คนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งต้องเสียชีวิตตามนั้นการเสียชีวิตของคนหลังเกิดจากหัวใจขาดเลือดสูบให้ไปแล้วไม่ส่งกลับมาและสาเหตุที่ไม่เมาด้วยนั้นก็เพราะเส้นเลือดที่เชื่อมถึงกันนั้นเล็กมากจนเกินไปไม่มีผลทางสารอาหารหรือแอลกอฮอล์จึงเสียเลือดไปทีละน้อยทีละน้อยและเสียชีวิตอย่างช้าๆสำหรับคำถามที่ว่าการผ่าตัดแยกร่างเป็นไปได้หรือไม่ในขณะที่มีชีวิตคณะแพทย์ลงความเห็นว่าการผ่าตัดแยกร่างในขณะที่ทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่อันตรายแต่จะอันตรายน้อยลงหากผ่าตัดขณะที่ยังเป็นเด็กและถึงแม้เส้นเลือดเนื้อเยื่อตับหรือกระดูกอ่อนไม่ใช่อุปสรรคแต่การผ่าตัดผ่านกระบังลมและช่องท้องอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกต่อระบบประสาทซิมพาเทติกอาการเยื่อบุช่องท้องอักเสบและกระบังลมอักเสบพร้อมกับอาการอักเสบซึ่งอาจลามไปถึงถุงหุ้มหัวใจหรือเยื่อหุ้มปอดได้ต่อมาอีก1ปีนายแพทย์แพนโคสเขียนรายงานสรุปว่าเมื่อใครคนหนึ่งเสียชีวิตลงควรผ่าตัดแยกร่างเพื่อช่วยชีวิตอีกคนหนึ่งหลังจากที่จันป่วยอินควรจะหาทางจัดการให้มีหมอใกล้บ้านนอกจากนั้นแม้ไม่ทราบแน่นอนว่ามีความปลอดภัยเพียงใดแต่เมื่อจันเสียชีวิตลงควรลองผ่าผ่านท่อนเอ็นด้านของจันโดยไม่เปิดช่องท้องของอินและแพทย์ส่วนใหญ่ลงความเห็นตรงกันว่าการผ่าตัดร่างหลังคนหนึ่งเสียชีวิตน่าจะปลอดภัยหากทำในทันทีซึ่งเชื้อสายของแฝดสยามอินจันมีอยู่กว่า 3,000 คนกระจายอยู่ตามรัฐต่างๆแต่ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ที่เมืองเมาแอรีรัฐนอร์ทแคโรไลนาถิ่นเดิมของอินจันตลอดมาทุกปีในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมจะมีการจัดงานคืนสู่เหย้าที่บ้านของอินและจันซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซีได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานทุกปีและมีการเลี้ยงอาหารไทยซึ่งต่อมาในเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2561ซึ่งคล้ายกับวันเกิดปีที่207ของอินจันจังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมคืนถิ่นแฝดสยามอินจันโดยเชิญเชื้อสายของอินจันมาเยือนถิ่นกำเนิดของตระกูลบังเกอร์และเป็นส่วนหนึ่งในการสถาปนาเมืองเมาแอรีกับจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีเชื้อสายของอินจันมาร่วมงาน14คนอย่างไรก็ตามลูกหลานเชื้อสายของอินจันยังคงภูมิใจมากที่เป็นลูกหลานของแฝดสยามแม้จะเกิดมาเสียเปรียบคนธรรมดามากแต่ก็อดทนบากบั่นไม่ใช่แค่เอาชีวิตรอดแต่สร้างฐานะจนมั่งคั่งและสนับสนุนให้ลูกหลานได้รับการศึกษาที่เขาไม่มีโอกาสจนเชื้อสายของอินจันหลายคนมีบทบาทสำคัญอยู่ในสังคมอเมริกาขนาดนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อินจันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทางจังหวัดสมุทรสงครามได้สร้างอนุสรณ์สถานแฝดอินจันขึ้นที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองโดยสร้างรูปหล่อแฝดสยามขนาดเท่าครึ่งของตัวและในส่วนบริเวณอนุสรณ์โดยรอบ
ได้ปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและที่ออกกำลังกายสนามเด็กเล่นและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามสืบมาเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวของฝาแฝดอินจันที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามในล่าข้ามเวลานะครับสำหรับวันนี้ล่าข้ามเวลาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ